กรมการจัดหางานยันไม่จริงเก็บค่ารถบัสไปสุวรรณภูมิ 2,500 จากคนไปทำงานอิสราเอลกรมการจัดหางานยันไม่จริงเก็บค่ารถบัสไปสุวรรณภูมิ 2,500 จากคนไปทำงานอิสราเอลแจงแค่200ย้ำไม่บังคับใช้หากไปเองวันที่15ตุลาคม2566นางสาวบุญยวีควายพันรองอธิบดีรรท.อธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีสื่อออนไลน์ให้ข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายในการไปทำงานที่อิสราเอลของกรมการจัดหางานเก็บค่ารถไปสนามบินสุวรรณภูมิคนละ 2,500 บาทนั้นกรมการจัดหางานขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยการเดินทางไปทำงานประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางาน TIC มีการเก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็นประมาณ 71,020 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทางเท่าที่จ่ายจริงได้แก่ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม100บาทค่าธรรมเนียมการขอรับหนังสือเดินทาง 1,500 บาทค่าตรวจสุขภาพ 3,250 บาทค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียวจากประเทศไทยไปยังอิสราเอลประมาณ 25,000 บาทค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ400บาท 2. ค่าใช้จ่ายหลังจากเดินทางไปถึงรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานได้แก่ค่าธรรมเนียมจัดหางานที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานในรัฐอิสราเอลและค่าธรรมเนียมของโครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลรวมประมาณจำนวน 3,549 เชคเกลอิสราเอลหรือประมาณ 40,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้นตามข้อกฎหมายแห่งรัฐอิสราเอลซึ่งต้องจ่ายเมื่อเดินทางไปถึงรัฐอิสราเอลทั้งนี้กรมการจัดหางานได้อำนวยความสะดวกให้กับแรงงานไทยที่เดินทางผ่านโครงการ TIC ในการเดินทางจากกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีดินแดงกรุงเทพมหานครไปส่งยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยประสานรถบัสเที่ยวละ 5,300 บาทกำหนดผู้โดยสารพร้อมสัมภาระไม่เกิน30คนหากแรงงานต้องการใช้บริการจะมีค่ารถรายละประมาณ200บาทและชำระค่าใช้จ่ายให้กับรถบัสโดยตรงซึ่งไม่มีการบังคับหากแรงงานท่านใดประสงค์เดินทางด้วยตนเองก็ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้แรงงานที่ไปทำงานอิสราเอลส่วนใหญ่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครประกอบกับการไปทำงานตามโครงการ TIC มีสัญญาจ้างสูงสุด5ปี3เดือนเวลาเดินทางจะมีสัมภาระเยอะมากต้องใช้บริการแท็กซี่ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงกรมการจัดหางานจึงอำนวยความสะดวกด้วยการเหมารถบัสเพื่อช่วยให้แรงงานไทยประหยัดค่าโดยสารซึ่งราคาจะเป็นการเฉลี่ยต่อหัวต่อเที่ยวขึ้นอยู่กับว่าเที่ยวนั้นมีแรงงานโดยสารรถบัสกี่รายโดยส่วนใหญ่จะเฉลี่ยที่200บาทต่อคนรองอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวเศรษฐาไม่ขอประเมินตัวเองให้ประชาชนตัดสินหวังได้ความเป็นธรรมลั่นทำงานหนักทุกวันเศรษฐาย้ำรับฟังทุกเสียงปมแจกเงินดิจิทัลไม่ขอประเมินตัวเองให้ประชาชนตัดสินหวังได้รับความเป็นธรรมลั่นทำงานหนักทุกวันเมื่อเวลา 14:45 วันที่14ตุลาคม2566ที่อบต.หอกลองอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงการตอบรับดิจิทัลวอลเล็ตของประชาชนว่าทุกเสียงของประชาชนถือว่าเป็นเสียงที่เราต้องฟังรวมถึงเสียงของผู้ที่คัดค้านด้วย
เสียงแนะนำว่าควรจะปรับปรุงอย่างไรให้เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์สูงสุดกับประชาชนก็อยากจะฟังเสียงทุกๆเสียงไม่ใช่ว่าจะไม่ฟังใครหรือไม่น้อมรับคำเตือนเมื่อถามว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานจนถึงวันนี้มองภาพรวมการทำงานเป็นอย่างไรบ้างนายเศรษฐากล่าวว่าหากให้มองตัวเองแล้วบอกว่าตนเองทำงานเป็นอย่างไรบ้างคงไม่เหมาะสมให้ประชาชนเป็นคนตัดสินดีกว่าตนหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมเพราะเราทำงานหนักทำงานทุกวันเสาร์อาทิตย์รัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและพยายามที่จะหาทางออกระยะสั้นให้กับประชาชนเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งค่าไฟฟ้าน้ำมันดีเซลเกษตรกรที่เดือดร้อนเราก็มีการพักหนี้และจะมีนโยบายเขียนออกมาอีกเรื่อยๆกต.ย้ำคนไทยไม่ใช่เป้าหมายพิเศษฮามาสลุ้นอิสราเอลเจรจาช่วยตัวประกันกต.ย้ำคนไทยไม่ใช่เป้าหมายพิเศษฮามาสเผยอิสราเอลจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งศพผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาพร้อมเจรจาช่วยตัวประกันวันที่14ตุลาคม2566นางกาญจนาภัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศตอบคำถามขณะแถลงข่าวสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลถึงกรณีแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอลเผยว่าฮามาสพูดภาษาไทยเพื่อล่อคนไทยออกไปเพื่อสังหารหรือจับตัวนั้นกระทรวงประเมินความเสี่ยงว่าคนไทยเป็นเป้าหมายหรือไม่นางกาญจนากล่าวว่าย้ำว่าคนไทยไม่ได้เป็นเป้าหมายเป็นพิเศษแต่อันใดเนื่องจากเป็นสถานการณ์สงครามการจับกุมคนต่างๆไปคือคนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าคนอิสราเอลหรือคนต่างชาติต่างๆทำให้คนไทยไม่ได้เป็นเป้าหมายจากการที่เรารับฟังจากฝ่ายต่างๆมาคือคนต่างชาติไม่น่าจะเป็นเป้าหมายในการทำร้ายเมื่อถามถึงกรณีที่ฮามาสเปิดเผยว่าตัวประกันเสียชีวิต13รายจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลนั้นกระทรวงได้รับการยืนยันและมีคนไทยรวมอยู่ด้วยหรือไม่นางกาญจนากล่าวว่าได้ติดตามข่าวดังกล่าวเหมือนกันซึ่งยังไม่เห็นมีการเปิดเผยรายชื่อจึงยังไม่ทราบโดยจะติดตามต่อไปว่าจะมีการเปิดเผยชื่อหรือไม่นางกาญจนากล่าวต่อว่าสำหรับความคืบหน้าผลกระทบต่อคนไทยในพื้นที่มีผู้เสียชีวิต24รายโดยทางการอิสราเอลเป็นผู้แจ้งยอดผู้เสียชีวิตเพิ่ม3รายผู้บาดเจ็บ16รายเพิ่มขึ้น2รายและผู้ที่คาดว่าถูกควบคุมตัวจำนวน16คนเท่าเดิมนางกาญจนากล่าวอีกว่าสถานทูตได้ติดต่อกับผู้จัดการบริษัทที่ทางการอิสราเอลมอบหมายให้เป็นผู้จัดส่งร่างผู้เสียชีวิตชาวต่างประเทศในเหตุการณ์ครั้งนี้เพื่อขอให้พิจารณาเร่งกระบวนการจัดส่งร่างผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุดทางผู้จัดการบริษัทรับจะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดซึ่งมีร่างผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติจำนวนมากทั้งนี้ทางการอิสราเอลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งร่างทั้งหมดกลับภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตนางกาญจนากล่าวต่อว่าขณะนี้มีผู้กรอกแบบฟอร์มของสถานทูตแล้ว 7,142 คนต้องการกลับไทย 7,058 คนบางส่วนกรอกซ้ำและบางส่วนแสดงความประสงค์อยู่ต่อหลังจากที่สถานทูตสอบถามเพิ่มเติมจากเดิมจำนวน 6,778 คนและต้องการจะอยู่ต่อ85คนโดยวันพรุ่งนี้วันที่15ตุลาคม2566นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินเวลา16นาฬิกาที่ห้องวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศนางกาญจนากล่าวอีกว่าด้านพัฒนาการสถานการณ์ยังคงความรุนแรงมีความน่าห่วงกังวลสำหรับการเข้าปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินของกองทัพอิสราเอล
โดยกองทัพอิสราเอลได้ประกาศให้ชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดที่อาศัยทางตอนเหนือของฉนวนกาซาอพยพออกจากพื้นที่ภายใน24ชั่วโมงจนปัจจุบันยังมีผู้อพยพออกมาไม่มากในขณะที่กลุ่มฮามาสออกมากล่าวขอให้ชาวปาเลสไตน์อยู่ในพื้นที่เพื่อต่อสู้กับสงครามจิตวิทยาของกองทัพอิสราเอลนางกาญจนากล่าวต่อว่าฝ่ายอิสราเอลและปาเลสไตน์ต่างสูญเสียกำลังพลและพลเรือนเป็นจำนวนมากล่าสุดกองทัพอิสราเอลได้ส่งกำลังพลเข้าไปในเขตฉนวนกาซาใกล้เคียงกับชายแดนอิสราเอลเพื่อพยายามค้นหาตัวประกันรวมทั้งทางการอิสราเอลกำลังพยายามดำเนินการทางการทูตเพื่อนำตัวประกันกลับมาและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อส่งสิ่งของด้านมนุษยธรรมให้แก่ตัวประกันด้วยอย่างไรก็ดีไม่สามารถรับประกันได้ว่ากลุ่มฮามาสจะรับข้อเสนอหรือไม่